สวัสดีค่ะท็อปสิบเปียนเดี๋ยวนี้พวกพาหนะต่างๆเป็นสิ่งที่หลายคนรู้สึกว่าต้องมีเพราะไปไหนมาไหนสะดวกสบายจนกระทั่งได้เห็นพาหนะเหล่านี้ถึงกับอึ้งไปเลยแม้ภายนอกจะดูธรรมดาแต่เมื่อมองเข้าไปด้านในถึงกับต้องร้องโอ้โหเพราะฟีลจัดแถมยังหรูหราผิดกับหน้าตาสุดๆไปเลยเอาเป็นว่ารีบไปดูกันดีกว่าแล้วจะรู้ว่าอ้าปากค้างแบบหุบไม่ได้มันเป็นยังไง Element Palazzo Superior ถ้าอยากซื้อรถแต่เหมือนได้บ้านมาเป็นของแถมด้วยแล้วก็ Element Palazzo Superior คันนี้แหละเหมาะกับคุณเพราะรถบ้านสัญชาติออสเตรียคันนี้มีพื้นที่ใช้สอยภายในถึง68ตารางเมตรกว้างขวางกว่าคอนโดทั่วไปซะอีกขณะที่ภายในมีทั้งห้องนอนใหญ่พร้อมเตียงขนาดคิงไซส์มีพื้นที่พักผ่อนพร้อมทีวี LED 42นิ้วห้องครัวมีอุปกรณ์ครบครันและห้องน้ำโคตรหรูขณะที่บนดาดฟ้ามีระบบยกอัตโนมัติยกขึ้นจากตัวถังเพื่อใช้เป็นพื้นที่สังสรรค์ในบรรยากาศสุดฟินขณะที่ตัวรถได้รับการดีไซน์ให้มีความล้ำสมัยคล้ายยานจากนอกโลกโดยเฉพาะในส่วนด้านหน้าทั้งนี้ตัวรถมีความยาว13เมตรกว้างราว 2.5 เมตรวิ่งได้เร็วสูงสุด150กิโลเมตรต่อชั่วโมงแจ่มขนาดนี้ค่าตัวก็ไม่ได้แพงอะไรแค่ราวๆ103ล้านบาทไม่รวมภาษีเท่านั้นเองเอ้าใครเงินเหลือจัดกันหน่อยเร็ว Cadillac Inner Space แม้ดีไซน์จะเรียบแต่ฟังก์ชันเจ๋งจริงไม่หยอกและนี่ก็คือ Cadillac Inner Space อีกหนึ่งยานยนต์ไฟฟ้าขับเคลื่อนอัตโนมัติแบบ 100% ภายในห้องโดยสารไม่มีพวงมาลัยแป้นคันเร่งใดๆแต่ตรงคอนโซลจะมีจอ LED แบบพาโนรามาขนาดใหญ่ที่มาพร้อมกับสารพัดฟังก์ชันให้เพลินๆผ่อนคลายระหว่างการเดินทางรวมไปถึงเช็คอัตราการเต้นของหัวใจและออกซิเจนในเลือดของผู้โดยสารบนเบาะเริ่มไม่ไหวขณะที่บนหลังคารถและด้านข้างโดดเด่นด้วยกระจกทำให้มองเห็นทัศนวิสัยภายนอกได้ชัดเจนและที่เด็ดสุดคือมันสามารถเปิดหลังคาขึ้นพร้อมกับประตูเพื่อให้เข้าและออกได้อย่างสะดวกแถมเบาะนั่งยังหมุนออกด้านนอกได้อีกสบายจัดๆจนลืมไปเลยว่ากำลังนั่งรถอยู่ Fortuner Performance S มองเผินๆเจ้านี้ก็รถบ้านธรรมดาแต่ความจริงแล้วมัน Amazing กว่านั้นเพราะ Fortuner Performance S เฟี้ยวกว่าด้วยพื้นที่ใต้ท้องรถที่สามารถนำรถยนต์เข้าไปจอดเก็บเพื่อไว้ซิ่งต่อข้างนอกได้Performance S สร้างขึ้นบนโครงสร้างแชสซีของหัวรถลาก Mercedes-Benz ที่มาพร้อมเครื่องยนต์424แรงม้าตัวรถมีความยาวทั้งสิ้น 12.19 เมตรบนหลังคาติดตั้งแผงโซลาเซลล์ขนาด 2,000 วัตต์สำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในรถซึ่งมีทั้งชุดสเตอริโอระดับไฮเอนด์ในห้องนั่งเล่นสุดหรูและเครื่องใช้ในครัวที่มีให้แบบครบทั้งไมโครเวฟตู้เย็นตู้เก็บไวน์เป็นต้นเรียกว่าถึงจะเดินทางไกลแค่ไหนก็สัมผัสความไฮเอนด์ได้ไม่มีเบื่อแน่นอนใครชอบเดินทางแต่ยังคงคอนเซปต์ชีวิตหรูอยู่แล้วก็กำเงิน254ล้านบาทไม่รวมภาษีไปซื้อได้เลยซูเปอร์บัสไม่ว่าใครที่เห็นรถคันนี้บอกเลยว่าสัมผัสได้ถึงความ VVIP เพราะนี่คือพาหนะแนวใหม่ที่หรูหราและเฟี้ยวจัดมีดีไซน์คล้ายลิมูซินความยาว15เมตรมีประตูเปิดแบบปีกนก2ฝั่งฝั่งละ8บานรองรับผู้โดยสารได้20คนภายในเบาะแยกมีชุดหูฟังและหน้าจอมัลติมีเดียเป็นส่วนตัวขณะที่ความเร็วสูงได้ถึง255กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า E2M 4ตัวอีกทั้งสามารถปรับระยะทางจากพื้นให้เหมาะสมโดยปกติจะสูงจากพื้น40เซนติเมตรแต่เมื่อวิ่งด้วยความเร็วสูงจะปรับลดลงเหลือเพียง7เซนติเมตรเพื่อการยึดเกาะถนนที่ดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นมันยังถูกลดน้ำหนักด้วยวัสดุน้ำหนักเบาแทบทั้งคันทำให้วิ่งฉิวปลิวลมสัมผัสบรรยากาศสุดฟินได้ตลอดเส้นทางแหมน่าจะตื่นเต้นพอๆกับนั่งรถไฟเหาะเลยละมั้งปากานี่ฮุยล่าโรสเตอร์รถสัญชาติอิตาเลียนส่วนใหญ่ที่บ้านเรารู้จักมักเป็นเฟอร์รารี่หรือลัมโบกินี่แต่จะบอกให้ว่าปากานี่ก็โดดเด่นและสมรรถนะแรงไม่แพ้กันโดยเฉพาะรุ่นฮุยล่าโรสเตอร์นี่แหละเหมาะกับเศรษฐีที่ชื่นชอบความเท่ได้เป็นอย่างดีความเจ๋งของฮุยล่าโรสเตอร์คือการดีไซน์ตามหลักอากาศพลศาสตร์ตัวรถยังสร้างขึ้นจากวัสดุคาร์โบไทเนียมที่มีทั้งความเบาและแข็งแกร่งแถมยังสามารถเปิดขึ้นได้ด้วยเทระเบิดได้ฟิลเหมือนอยู่ในหนังทรานส์ฟอร์มเมอร์เลยล่ะขณะที่เครื่องยนต์ V12 แบบเทอร์โบคู่ให้พลังมากถึง754แรงม้าและแรงบิด 2,400 รอบต่อนาทีใครอยากได้ไปจอดในโรงรถต้องบอกว่าเสียใจด้วยแม้จะผลิตมา100คันแต่ได้ข่าวว่าขายหมดแล้วนะมีเงินอย่างเดียวไม่พอต้องซื้อให้ทันด้วย Smart Crossbed ปกติรถยนต์ประเภทมินิคาร์หรือไมโครคาร์จะเป็นรถราคาประหยัดแต่สำหรับ Smart Crossbed เป็นเวอร์ชันพิเศษที่ออกแบบมาเอาใจเศรษฐีที่ชอบความโดดเด่นไม่เหมือนใคร
เพราะ Crossbed คันเล็กนี้ราคาไม่เล็กตามตัวราคาในยุโรปเริ่มที่เกือบ 800,000 บาทเลยทีเดียวเจ้า Crossbed มีพื้นฐานมาจาก Smart Coupe ที่ถูกดัดแปลงเป็นรถ Roadster เปิดหลังคาแถมยังดีไซน์ให้ไม่มีประตูมีเพียงแผ่นคานเหล็กกั้นเอาไว้เท่านั้นขณะที่ช่วงท้ายเป็นโซนเก็บของสามารถเปิดท้ายออกมาคล้ายกระบะได้ด้วยแม้มีน้ำหนักแค่700กว่ากิโลกรัมแต่กำลังเครื่องยนต์70แรงม้ากว่าจะเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ใช้เวลามากกว่า10วินาทีเรียกว่ามีดีตรงเท่อย่างเดียวอะแหละ Audi Icon หากคุณเป็นคนขี้เกียจขับรถ Audi Icon ยานยนต์แห่งอนาคตคันนี้อาจทำให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้นเพราะมันมาพร้อมกับเทคโนโลยีขับขี่อัตโนมัติในห้องโดยสารให้อารมณ์เหมือนนั่งอยู่ในชั้นเฟิร์สคลาสของเครื่องบินไม่มีพวงมาลัยแป้นคันเร่งและเบรกบ่งบอกว่านั่งอยู่ในรถแต่งใดและยังสามารถพาคุณไปได้ไกลกว่า800กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งด้วยนะไม่เพียงเท่านั้นลูกเล่นของไอคอนยังอยู่ที่พื้นผิวด้านหน้าซึ่งเป็นเทคโนโลยีไฟ LED ซึ่งประกอบด้วยพิกเซลทรงสามเหลี่ยมแบบ3มิติมากกว่า100พิกเซลเช่นเดียวกับด้านหลังที่เป็นไฟท้ายและไฟเบรกขณะที่ประตูรถออกแบบให้เปิดออกด้านข้างแบบปานสวิงไม่มีตัวกั้นช่วยขึ้นลงได้อย่างสะดวกแม้ตอนนี้จะยังเป็นคอนเซปต์อยู่เชื่อสิวางขายเมื่อไหร่คงขายดีเป็นเทน้ำเทท่าแน่ๆ Lotel Tour การเดินทางท่องเที่ยวไปในสถานที่ห่างไกลไม่มีโรงแรมหรือห้องพักและไม่ชอบนอนเต็นท์ Lotel Tour หรือโรงแรมล้อเลื่อนจากเยอรมนีนี่อาจจะเหมาะกับเราก็ได้แม้ดีไซน์จะธรรมดาแต่ภายในเห็นแล้วว้าวเลยเนื่องจากมีการแบ่งเป็นห้องเล็กๆแต่ละห้องมีเตียงขนาด 3x3x6 ฟุตแม้จะไม่กว้างขวางนักแต่ก็มีความเป็นส่วนตัวอยู่พอสมควรบนรถยังมีห้องครัวและห้องน้ำอำนวยความสะดวกให้ผู้โดยสารอย่างเต็มที่จัดว่าเป็นการเดินทางท่องเที่ยวพักผ่อนแบบ 2-in-1 แต่ละคันจะรองรับผู้โดยสารได้24ที่นั่งพร้อมกับที่นอน26เตียงและที่สำคัญรถแบบนี้ให้บริการมาตั้งแต่ปี1945นู่นเลยว้าวเอาเป็นว่าใครที่ต้องการเดินทางท่องเที่ยวแบบหมู่คณะแอดว่านะโลเทลทัวร์ก็น่าสนใจไม่น้อย Hafen City River Bus ใครที่ต้องลงจากรถไปขึ้นเรือหรือขึ้นลงๆไหนต่ออาจจะยิ้มออกเมื่อเจอกับยานยนต์สะเทินน้ำสะเทินบก Hafen City River Bus เพราะนี่คือรถบัสที่แล่นต่อในน้ำได้โดยไม่ต้องหยุดพักผ่านนะสุดเจ๋งนี้เป็นไอเดียของเฟรดแฟงเกนสร้างขึ้นบนพื้นฐานแชสซีของรถบรรทุกติดตั้งเครื่องยนต์3เครื่องโดยเครื่องหนึ่งใช้สำหรับการวิ่งบนถนนส่วนอีก2เครื่องใช้ในการล่องไปตามลำคลองที่ไม่ลึกมากด้วยความเร็วสูงสุด13กิโลเมตรต่อชั่วโมงดังนั้นผู้ขับขี่ต้องมีความสามารถทั้งขับรถและขับเรือนอกจากนี้ตรงด้านข้างของตัวรถเป็นบันไดยื่นออกมาคล้ายกับเครื่องบินให้ผู้โดยสารขึ้นลงได้สะดวกและปัจจุบันนี้เจ้านี้ก็ทำหน้าที่ให้บริการในเมืองฮัมบูร์กเยอรมนีอยู่ด้วยจะว่าไปบ้านเราก็น่าจะมีบ้างเนอะแอดว่าคงช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวได้ดีทีเดียวค่ะโอบานแว็บแรกหลายคนคงคิดว่าเป็นรถไฟแต่ถ้ารู้แล้วจะอึ้งเพราะนี่มันคือรถบัสโดยสารโอบานแห่งออสเตรเลียที่วิ่งบนรางได้ค่ะคุณแถมได้ข่าวว่ายังวิ่งได้เร็วสุด100กิโลเมตรต่อชั่วโมงก่อนจะลดความเร็วลงเหลือ85กิโลเมตรต่อชั่วโมงในปี2012ซึ่งไอเดียนี้เกิดขึ้นเนื่องจากทางนักวางผังเมืองเห็นว่าประชาชนต้องรอรถประจำทางที่กรีนฟิลด์สตรีทส่งผลให้การจราจรติดขัดและหลังจากเปลี่ยนมาใช้เจ้านี่กลายเป็นว่าลดปัญหานี้ไปได้เยอะแถมยังไม่ได้วิ่งแค่บนรางได้อย่างเดียวถนนทั่วไปก็วิ่งได้เช่นกัน 2-in-1 แบบนี้เรียกว่าคนคิดนี่ไอเดียดีจริงๆเลยค่ะ Honda Augmented Diving Concept ใครเป็นสาวกรถเปิดหลังคาน่าจะชอบสิ่งนี้เพราะ Honda Augmented Diving Concept ถูกออกแบบมาด้วยรูปทรงที่เรียบง่ายไม่มีหลังคาอาจจะแอบดูตลกเพราะเหมือนกับหลุดมาจากการ์ตูนแต่ไอเดียการขับเคลื่อนถือว่าเก๋ตรงที่บังคับทุกอย่างได้ด้วยพวงมาลัยที่มาพร้อมกับระบบขับขี่อัตโนมัติ8โหมดหากแตะพวงมาลัยเบาๆ2ครั้งมันก็จะสตาร์ทเองถ้าต้องการเพิ่มความเร็วก็ดันพวงมาลัยเข้าไปหรือถ้าอยากลดความเร็วก็ดึงกลับมาโดยตรงหน้าจอจะมีตัวเลขระดับความเร็วขึ้นให้เห็นเรียกได้ว่าตั้งค่าเสร็จผู้ขับขี่ก็สามารถหันไปทำกิจกรรมอื่นๆปล่อยให้รถวิ่งไปโดยอัตโนมัติแบบนี้สาวๆน่าจะถูกใจเพราะเวลาดูกระจกแต่งหน้าทาปากก็ทำได้โดยไม่ต้องรอตอนติดไฟแดงอีกต่อไป Audi iTrailเหนือก็ออฟโรดทั่วไปก็ Audi iTrail คันนี้แหละค่ะเพราะยานยนต์สุดล้ำคันนี้ฉีกแนวด้วยการใช้กระจกโปร่งใสแบบรอบคันทำให้ผู้คนในรถได้เห็นสิ่งต่างๆภายนอกได้ชัดเจนการควบคุมฟังก์ชันต่างๆในรถใช้การเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนสามารถเลือกระดับการขับขี่อัตโนมัติตามพื้นที่ต่างๆทั้งถนนในป่าหรือลาดยางก็สบายส่วนด้านหลังเบาะมีเก้าอี้แขวนสามารถถอดออกแล้วไปประกอบเป็นเปลสำหรับพักผ่อนได้ด้วยยังไม่หมดนะ
คุณสามารถสั่งงานโดรนนำทางบนราวหลังคาที่สามารถบินไปสำรวจเส้นทางล่วงหน้าพร้อมกับส่องไฟให้แสงสว่างได้แบบไม่ต้องงอไฟทางหลวงนี่แหละรถออฟโรดยุคอนาคตที่คนสายลุยรอคอยขอบคุณที่รับชมวิดีโอถ้าคุณอยากอร่อยจุใจกับท็อป10บล็อกโฉมใหม่เต็มไปด้วยขนมแสนอร่อยสั่งได้ที่ไลน์นี้นะคะบาย